สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงของ Blues Today ครับก็ย้ำอีกครั้งว่าเดี๋ยวเชลซีมีโปรแกรมลงเล่นเกมบิ๊กแมตช์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในค่ำคืนวันอาทิตย์เวลา5ทุ่มครึ่งก็แน่นอนฮะเราก็คงจะพูดถึงแถลงข่าวก่อนเกมที่เกิดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแต่ก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดบวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็ขอบคุณทางซูซูกิจัดหนักจัดเต็มครับมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดินะครับ ใครสนใจรถยนต์ซูซูกิก็สามารถไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับไปว่าถึงข่าวแรกกันเลยฮะทางมาริโซโปเชติโนครับพูดถึงเกมกับสเปอร์ครับเขาบอกว่าผมได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเลยครับผมโดนวิจารณ์มากมายหลังสกอร์ไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเพราะมีคนบอกว่าผมมันเป็นความผิดของผมเพราะผมไม่ได้สอนนักเตะให้รู้จักวิธีควบคุมอารมณ์ของพวกเขา สิ่งที่ผมพูดได้คือเกมประเภทนี้มันเป็นเกมเกี่ยวกับแท็กติกมันเกี่ยวกับฟอร์มวิธีการของเกมและการควบคุมอารมณ์สิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นของผมจัดการได้ดีก็คือการควบคุมอารมณ์เราเล่น1 0 1 2นาทีด้วยรูปแบบไม่ใช่วิธีที่ดีครับเมื่อเราเสียประตูมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากสําหรับเราและเราเองปล่อยโอกาสให้คู่แข่งได้เล่นแต่จากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มคุมเกมเราบังคับให้พวกเขาทําผิดพลาด และผมคิดว่าเกมนี้พวกเราสมควรชนะมันบ้าไปแล้วก็จริงครับแต่ผลการแข่งขันนั้นยุติธรรมการตัดสินใจทั้งหมด VAR นั้นยุติธรรมบอกผมหน่อยว่ามีการตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมสเปอร์เองก็โชคดีนะครับเพราะเมื่อคนดูเกมอีกครั้งและพยายามเรียนรู้จากเกมท็อดแนมก็โชคดีมากๆเพราะพวกเขาจบเกมโดยที่มีนักเตะโดในใบแดงแค่2คนนะครับขณะเดีวยวกันโปรเชติโนก็พูดถึงการสั่งให้ริชเจมถอนตัวจากทีมชาตินะฮะ เขาบอกว่าในเรื่องผู้นี้เนี่ยมันไม่เคยเป็นการตัดสินใจของนักเตะเลยนะครับเป็นเรื่องของการประเมินจากสโมสรทั้งในมุมของการแพทย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและทีมงานโค้ชที่ตัดสินใจไม่ใช่ตัวนักเตะเป็นคนตัดสินใจเหตุผลเพราะนักเตะไม่สามารถประเมินตัวเองได้พวกเขาอาจรู้สึกบางอย่างแต่แน่นอนว่านักเตะก็อยากไปเล่นให้กับทีมชาติผมคิดว่านี่คือการสื่อสารที่ดีระหว่างทีมชาติกับสโมสรในการตัดสินใจให้ดีที่สุด เพื่อทั้งสองฝ่ายมันไม่ใช่การตัดสินใจของริชเจมส์ในการถอนตัวทีมชาติเพราะเขาอยากจะไปเล่นทีมชาติเขาอยากไปจริงๆครับแต่มันมีสส่วนระหว่างทีมชาติกับสโมสรอนที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเขาเจมส์จะกลับมาฟิตอีกครั้งครับผมมีความสุขในการทํางานร่วมกับเขาเขาจะมีโอกาสเฉิดฉายในทีมชาติอีกครั้งอย่างแน่นอนขณะเดีวยวกันปร์ชตินโนก็พูดถึงราฮิมเซอร์ลิงที่ไม่ติดทีมชาตินะครับเขาบอกว่าคุณต้องเคารพการตัดสินใจ ราฮิมสเตอร์ลิงและนักเตะอังกฤษทุกคนเนี่ยหวังที่จะติดทีมชาติบางครั้งพวกเขาก็รู้สึกผิดหวังครับวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ได้ก็คือการทํางานหนักจริงๆเพื่อให้ตัวเองสมควรที่จะไปอยู่ในที่จุดนั้นนะฮะขณะเดียวกันก็ข่าว breaking news รายงานบอกว่า FA เนี่ยจะไม่ทําการลงโทษใดๆกับราฮิมสเตอร์ลิงหลังจากตรวจสอบเหตุการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีรายงานเมื่อวานนะฮะว่าสเตอร์ลิเนี่ย ไปปาของใส่แฟนบอลหลังจากแฟนบอลสเปอร์เนี่ยปาของลงมาก่อนและแกก็ปาสวนกลับไปตอนแรกมีข่าวว่าจะโดนแบนนะฮะแต่ว่าเ a ก็ตัดสินใจไม่ลงโทษนะครับขณะเดียวกันเป๊กโเดลล่าครับก็ออกมาพูดถึงเชลซีก่อนเกมที่จะเจอกันสุดสัปดาห์นี้ครับเขาบอกว่าพวกเขาดีขึ้นเรื่อยๆพวกเขากลายเป็นสโมสรใหม่ผู้เล่นใหม่ซึ่งในไม่ช้าพวกเขาจะเป็นคู่แข่งระดับท็อปผมมองเห็นว่าเชลซีมีคุณภาพทุกตำแหน่งอยู่ที่นั่น ขณะที่เลียมทูมี่ครับบอกว่าโปเชติโนเนี่ยช่วยโคพาเมอร์กล้าเสี่ยงกับการผ่านบอลในจังหวะสุดท้ายและกล้าเล่นกับความผิดพลาดซึ่งเป็นความไว้ใจที่เปปกูเดล่าไม่ค่อยได้ให้โอกาสกับทางนักเตะนะครับขณะเดียวกันเปปกูเดล่าก็พูดถึงการยอมปล่อยโคพาเมอร์ออกไปนะครับเขาบอกยินดีจริงๆครับหนึ่งในเหตุผลที่เขาจากไปคือได้เวลาลงเล่นและเขาก็ได้รับมันขอแสดงความยินดีกับเขาและเชลซีด้วยเขาเล่นได้ดีและโชคดีที่สุดนะฮะ ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีภาพของโรเบโรลาวเวียครับกลับมาลงซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งโปรเชติโนก็พูดถึงลาเวียนะครับเขาบอกว่าลาเวียเนี่ยใกล้จะกลับมาแล้วครับตอนนี้เขากําลังฝึกซ้อมในวันนี้หวังว่าสุดสัปดาห์หน้านะครับเขาจะมีส่วนร่วมกับทีมจากนั้นเราจะประเมินเมื่อเขาสามารถลงช่วยทีมได้ขณะเดียวกันพอชก็พูดถึงเอนคุนคูบ้างนะครับเขาบอกว่าเราได้คุยกันบ้างครับเขาพูดกับผมว่าเขาอยากจะเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากเบรกทีมชาติจริงๆนะครับ ตอนเกมกับนิวคาสเซิลนั่นเขาใกล้ที่จะได้ลงเล่นแล้วนะครับตอนนี้เขากําลังทําได้ดีจริงๆเรามีความสุขมากกับเขาในการฟื้นตัวเขามีความเป็นมืออาชีพมากๆนะครับซึ่งฟุตบอลลอนดอนก็รายงานเป็น breaking news บอกว่าอ็นคุนคูกับลาเวียเนี่ยลงซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดีวยวกันโรมาโน่ก็บอกว่าเชลซียืนยันว่าอ็นคุนคูเนี่ยจะไม่ได้ลงสนามในเกมกับแมนซิตี้แน่ๆนะครับแหล่งข่าวคาดว่าเขาจะกลับมาในช่วงต้นเดือนธันวาคมส่วนชาโลบาชิวเวล คาร์ Khan, ief, u, e ika, ana, ier, นีชุกบุยเมกาโฟฟาน่าลาวียพผู้นี้ยังไม่พร้อมลงสนามนะครับนอกจากนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของโปชิติโนครับที่พูดถึงโครงสร้างของทีมเชลซีในตอนนี้เขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเราตอนที่เรามาถึงสโมสสอนเนี่ยทีมดูมีความมั่นใจและมีความแข็งแกร่งมากๆในการดําเนินงานและในส่วนของโครงสร้างสโมสสมันทําอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นครับแต่ถ้าคุณอยู่ในทีมที่กําลังสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ต้องยอมรับว่าแมนซิตี้นำหน้าเราอยู่ ถ้านักเตะย้ายไปร่วมทีมที่มีโครงสร้างองค์กรที่มั่นคงแล้วมันก็แค่เป็นเรื่องของการเรียกฟอร์มการเล่นทําให้ตอนนี้ถ้านักเตะบางคนย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้โอกาสที่เขาจะได้เล่นเลยในทันทีก็สูงกว่านักเตะของเราที่ย้ายเข้ามาในเวลานี้นะครับขณะเดีวยวกันมีสถิติบอกว่านับตั้งแต่ประเดิมสนามให้เชลซีในเดือนกุมภาพันธ์เอนโซ่เนี่ยมีการจ่ายบอลยาวสำเร็จที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกครับอยู่ที่ 73. 6เซ นับเฉพาะนักเตะที่พยายามจ่ายบอลยาวมากกว่า200ครั้งนะครับขณะเดียวกันข่าวซื้อขายย้ายทีมมีรายงานจากเดล t เทเลกราฟครับสื่อเชื่อถือได้บอกว่าการเจรจาค้งสุดท้ายในดีลของโคพาเมอร์ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้พูดในที่สาธารณะรวมถึงการฝึกซ้อมครอปแฮมของเชลซีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่ในทีมสัญหาผู้เล่นและทีมผู้จัดการถูกกันไม่ให้เข้ามายุ่งวุ่นวายในการเจรจานี้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลดุดรอดออกจากสาธารณะนะครับ ซึ่งแมตตลอบอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยอยากลองเรียนภาษาสเปนเพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมและทีมงานให้ดียิ่งขึ้นโดยนักเตะถูกเลือกให้เข้ามาในช่วงซัมเมอร์เพื่อแทนที่ของคคยฮาวเวสที่อำลาทีมออกไปส่วน e ีวิดิงสแตนดาร์ดบอกว่าเชลซีเซ็นสัญ,ญญากับโคพาเมอร์ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพวกเขาพลาดกันได้ตัวเชริมี่โดกูที่เลือกย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้รวมถึงการพลาดกันได้ตัวไมเคิลโอลิเซ่ปีกของทีมคริสตัลพาเลสนะครับ ึงโชคดีมากนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยไมเคิลอุริเซยังไม่ได้กลับมาลงสนามเลยนะฮะขณะดเดียวกันครับมีรายงานบอกว่าบาร์เซโลนานำหน้าเชลซีในะการดึงตัวกาเบียลมอสคาโดกองหลังวัย8 8ปีของโครินเทียนครับซึ่งเชลซีสนใจมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยอีกทีมที่สนใจก็คือทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะในช่วงของ Blues Today นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ